ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าครองวันนี้ผมจะพาลอดพิมพ์ใบโพนะครับกับพิมพ์พาลอดน้ำพูนนะครับเอาพิมพ์ใบโพนะครับอันนี้เป็นใบโพเลยนะครับเอาลงให้ FC ได้ชมนะครับเป็นพระที่หาชมไม่ค่อยเจอนะครับเพราะว่าบางท่านก็มีแต่ท่านก็ไม่ได้มีสื่อลงไม่มีช่องที่จะลงให้เราชมนะครับบังเอิญผมมีผมก็เอาลงให้ FC ได้เรียนรู้ได้ศึกษานะครับพระนี้เป็นพระรอดหริบุญชัยหรือพระรอดลำพูนนะครับมีอายุ1,300ปีนะครับเป็นพิมพ์ที่สวยงามนะครับดูไว้นะครับสวยงามมากนะครับนี่คือพระรอดลำพูนที่มีอายุมากกว่า1,300ปีนะครับบางท่านก็ยังไม่เคยเห็นนะครับพิมพ์นี้พิมพ์ออกเป็นพิมพ์นะครับโพแท่งนะครับเป็นพิมพ์โพแท่งนะครับสวยงามครับพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพระพิมพ์ใหญ่สวยงามนะครับพิมพ์จะไม่เหมือนกันนะครับพระรอดนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับมีหลายแบบหลายรูปแบบนะครับนี่เราลงให้ดูนะครับสวยงามครับแล้วก็เป็นพระพิมพ์ดูด้านหลังอีกนะครับดูจะดูเอาให้ดูสามองค์นะครับสามองค์สามแบบนะครับนี่ครับดูครับเหมือนเนี่ยที่เขาบอกว่าพระรอดของแท้ๆเหมือนหลังเหมือนหนังปลากระเบนเหมือนหนังช้างนะครับนี่ครับเหมือนท้องช้างนะครับดูไว้นะครับนี่ครับเหมือนท้องช้างเหมือนปลากระเบนนี่ครับนี่ครับนี่คือความเก่าพระที่มีอายุมากกว่า1,300ปีเป็นพระเนื้อผงดินละเอียดนะครับผสมว่านผสมเกสรนะครับนี่ครับปลุกเสกด้วยปลุกฤาษีนะครับนี่ครับสร้างโดยยุคแม่จามเทวีนะครับสวยงามครับนี่ครับ1,300ปีนะครับดูจะมีแร่ธาตุแร่ธาตุเทวสิทธิ์นะครับมีนิดเล็กน้อยให้เราเห็นนะครับแล้วก็มีคราบไข่นะครับเห็นครับคราบไข่นวลเทาขาวขาวนะครับขาวขาวนั่นคือคราบไข่นวลเทานะครับต้องมีนะครับนี่คือคราบไข่ขาวนวลเทาต้องเป็นเกล็ดๆเป็นแบบนี้นะครับบางท่านยังรู้คราบไข่ไม่เป็นนะครับพระกรุต้องมีคราบขาวคราบไข่นวลเทานะครับถ้าดูไม่เป็นก็ไปดูไปซื้อกระดูกวัวดูควายไปต้มใส่ใบมะกรูดขาตะไคร้ครับแล้วก็ปล่อยไว้นะครับพอแห้งพอน้ําเขาแห้งเสร็จนะครับน้ําเขาเย็นลงคือความร้อนเขาเย็นลงนะครับก็ขึ้นคราบไข่แบบนี้ครับนี่คือคราบไข่แบบนี้ครับนี่ครับคราบไข่นวลเทานะครับพระกรุต้องมีนะครับนี่เราเดี๋ยวผมจะลงขยายด้วยกล้อง 1,600X ให้ดูนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่คือเป็นงานแฮนด์เมดนะครับในยุคนั้นนะครับทุกคนแรงนะครับพอจำทุกคนนะครับถามนะครับนี่คือเป็นพระรอดลำพูนนะครับที่มีอายุมากนะครับต้องระวังครับไม่ใช่มีเยอะนะครับอันนี้เอาไว้อยู่ในพิพิธภัณฑ์นะครับเอาลงให้ศูนย์เรียนรู้คนเกิดใหม่เรียนรู้ได้ศึกษานะครับว่าเป็นพระแบบนี้มีนะครับเป็นพระที่มีพุทธคุณแรงนะครับดูครับลายเส้นธรรมชาตินะครับนี่คือพระรอดลำพูนนะครับที่มีอายุ1,300ปีนะกุหะริบุญชัยนะครับกุเจดีทองนะครับแบบนี้ก็มีนะครับสวยงามครับกุเขาบอกสร้างในสมัยหริบุญชัยแม่จามเทวีนะครับสวยงามครับอายุ1,300ปีนะครับสวยงามครับเดี๋ยวผมจะลงขยายด้วยกล้อง 1,600X ให้ดูนะครับแล้วก็นี่คืออีกองค์นึงครับนี่องค์เล็กครับองค์เล็กนี่คือโพแท่งนะครับโพแท่งนะครับสวยงามครับพระพิมพ์ใหญ่สวยไหมครับโพแท่งครับเดี๋ยวต้องเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับดูไว้ครับนี่ครับมีคือมีคาบน้ำห้าคือน้ำแร่ครับคือน้ำห้าน้ำแร่นะครับดูครับมีคาบน้ำแร่นะครับสวยงามครับเคลือบทับอยู่นะครับสวยงามครับดูครับคมสวยชัดเจนนะครับคมมากกับแกร่งนะครับนี่คือพระรอดมหาวันอันนี้พระรอดมหาวันนะครับอันนี้พระรอดมหาวันนะครับพระรอดมหาวันพิมพ์นี้ก็อายุมากกว่า1,300ปีครับสวยครับดูด้านล่างข้างๆครับสวยงามครับดูครับดูความสวยงามครับดูครับดูไว้ครับเนี่ยดูเส้นนะครับสวยงามครับเนี่ยคือสวยงามลงให้เรียนรู้ศึกษานะครับนี่ครับสวยงามครับเนื้อออกเขียวนะครับเขียวหน่อยๆครับสวยงามครับ
แล้วแต่พิมพ์นะครับบางท่านเคยเห็นแต่พิมพ์อีกพิมพ์ไม่เหมือนกันนะครับพิมพ์โพแท่งนะครับสวยงามครับลักษณะนี้ครับเนื้อจะแกร่งเหี่ยวหดเหมือนปากกระเบนนะครับเหมือนหนังช้างท้องช้างครับดูครับพระอายุ1,300ปีเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงขยายด้วยกล้อง 1,600X จะเห็นว่าความเก่าเก่ายังไงความเหี่ยวความหดเป็นลักษณะไหนนะครับพระโบราณครับจะได้พอเข้าใจกันนะครับนี่ครับทำไมพระรอดเขาบอกว่าดินแค่ไม่กี่กรัมแต่มีค่ามหาศาลเขาบอกนี่ครับนี่ครับพระรอดที่ดินไม่มีดินหนักไม่กี่กรัมแต่ว่ามีราคามากมหาศาลนะครับนะครับอยู่ที่การประเมินตกลงนะครับนี่คือของนี้อยู่ในพิพิธภัณฑ์ครับเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับเอาลงเผยแผ่ให้ FC ได้รู้นะครับว่าพระเก่าโบราณเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเหี่ยวหดแห้งนะครับดูครับความเหี่ยวความหดความแห้งขอบนี่คมปิดเลยครับขอบท่านนี่ครับดูครับดูคมมากครับคมเหมือนมีดโกนนะครับดูครับนี่ครับครับแล้วแต่บางพิมพ์นะครับความเหี่ยวความหดความแห้งแล้วมีคำมีคาบแร่นะครับแร่พวกแร่พวกแร่นะครับนะครับคาบแร่ครับพวกนี้คาบแร่นะครับคล้ายคาบแร่เหล็กนะครับแต่ว่าบางท่านก็บอกว่าคาบน้ำว่านครับคาบน้ำว่านนะครับแล้วแต่ว่ากันครับนะครับสวยงามครับดูครับนี่เราใช้ไฟส่องนะครับสะท้อนขึ้นมาหมดแล้วครับต้องใช้ไฟส่องอย่างนี้ครับชัดเจนครับนี่ครับต้องใช้ไฟส่องนะครับความพอส่องเข้าไปสองใช้ไฟส่องไปสองตัวนะครับเนี่ยสองตัวอย่างนี้นะครับให้ดูนะครับนี่ครับสองตัวครับนี่ครับเครื่องใช้ไฟตัวนอกอีกครับอีกตัวหนึ่งนะครับมีตัวในเครื่องอีกตัวหนึ่งนะครับจึงทำให้พระขึ้นมาสดใสนะครับท่านบอกว่าพระทำไมเงาจังนะครับเราใช้ไฟช่วยครับถ้าไม่ใช้ไฟช่วยก็เขาจะไม่เห็นของดีๆนะครับเราจะไม่เห็นมวลสารข้างในนะครับสวยไหมครับนี่ครับเราก็จะพยายามทำให้ท่านให้ดูท่านดูให้ชัดที่สุดนะครับต้องการให้ท่านดูชัดๆนะครับดูครับดูครับเป็นลักษณะอย่างนี้ครับพระรอดนะครับแล้วแต่พิมพ์ไม่เหมือนกันครับนี่พิมพ์หนึ่งครับนี่พิมพ์หนึ่งครับพระรอดมหาวันครับอันนี้เนื้อนุ่มครับเนื้อแก่งเนื้อนุ่มไม่เหมือนกันนะครับเนื้อนุ่มแล้วก็มีหลายพิมพ์หลายสีนะครับสีเขียวหม่อยสีแดงสีอิฐมีสีโอมีสีดำสีแล้วก็สีว่านนะครับนี่ครับนี่ครับสวยงามไหมครับดูครับเราพิมพ์ก็หลายพิมพ์นะครับบางทีท่านดูแต่ต้องดูให้เป็นนะครับต้องเป็นแล้วก็ของลอกแบบมากมายครับแล้วก็ของฝากกุของทำกุใหม่ขึ้นมาใหม่ครับที่ไม่ทันนะครับมากุตั้งแต่ยุครัชกาลที่5ลงมานะครับคือทำขึ้นมาใหม่ก็ไม่ทันนะครับไม่ทันก็คือก็ต้องดูต้องแยกให้ออกนะครับต้องแยกให้ออกนะครับคนเล่นพักรอดเนี่ยพักรอดนี่มีทั้งของอย่างเงี้ย1,300ปี850ปีแล้วก็ลงมาจนมา100กว่าปีก็มีนะครับต้องดูให้ดีนะครับแล้วก็ไม่ทันแล้วก็เก๋เลยครับต้องดูให้ดีนะครับคนเล่นพักรอดนะครับสีเหมือนกันหมดนะครับยิ่งยุคใหม่ๆยิ่งทำสวยครับทำสวยกว่าครับทำสวยมากพิมพ์ก็ทำสวยนะครับดูครับของลักษณะของแท้ไม่ต้องชี้ตำหนิครับพระรอดชี้ตำหนิไม่ได้ครับเพราะว่าพระเป็นพระเก่าพันกว่าปีครับนะครับคือดูแค่ใกล้เคียงครับใกล้เคียงลักษณะแค่ใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงนะครับสวยครับดูข้ามนี่ครับนี่ครับโอ้สวยงามครับครับอันนี้เขาเรียกว่าคาบพวกคาบน้ำว่านคาบพวกนี้ครับแล้วก็พวกที่ตอนที่เขาเผาครับดูครับสวยครับดูเส้นขานกครับเส้นน้ำตกนะครับสวยงามครับดูครับเนี่ยดูครับนี่เราให้ FC ดูนะครับนี่ครับเนี่ยพวกคับไข่อยู่ครบครับคับไข่อยู่ครบครับดูครับนี่ครับสวยงามครับสูงคับไข่ครับคับไข่นนเทาครับนี่ครับเนี่ยคับไข่นนเทาพวกเนี้ยต้องมีนะครับพระรอดถ้าไม่มีคับไข่นนเทาโยนทิ้งได้เลยครับเพราะว่าคือเป็นพระลอกเลียนแบบทับขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ต้องดูว่าคาบขาวนวลเทาก็ต้องเป็นของแท้นะครับที่อายุพันกว่าปี800กว่าปีนะครับต้องดูให้ได้นะครับเพราะว่าบางคนเอาเคมีเอาพวกทำสีทำขึ้นมานะครับต้องเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่คาบขาวนวลเทานะครับคาบขาวนวลเทาครับเนี่ยคาบขาวนวลเทาจะเป็นงี้ครับเห็นไหมครับนี่คาบขาวนวลเทานะครับนี่ครับอันแดงๆนี่ไม่ใช่ครับอันนี้คือเป็นกล่องโฟมไอ้ฟองแดงครับเขาติดขึ้นมาครับนะครับเนี่ยสวยงามครับครับเขาล้นเทานะครับนี่ครับทำให้เข้าใจก็ดูองค์นี้ครับเนี่ยดูไว้ครับเนี่ยนี่ครับเนี่ยคือครับเขาล้นเทานะครับใช่ไหมครับ
เนี่ยคือคับเขานนเทาที่พารอดต้องมีคับเขานนเทานะครับนี่ครับทั้งหมดเลยครับนี่คับเขานนเทานะครับนี่ครับสวยครับเดี๋ยวจะลงขยายด้วยกล้อง 1,600 นะครับจุดพวกคับเขานนเทานี่กลายเป็นเม็ดเป็นเม็ดละเอียดเม็ดละเอียดเป็นเม็ดผงเลยครับเป็นเม็ดเล็กๆเหมือนเม็ดทรายนะครับเล็กๆเลยครับแต่เป็นละเอียดมากนะครับนะครับเดี๋ยวจะลงขยายให้ดูนะครับครับนี่พารอดใบโพนะครับเราก็จะเอาลงให้ท่านดูครับดูภาพรวมหมดนะครับดูภาพรวมครับนี่คือพารอดใบโพครับดูคับไข่ครับคับไข่นนทาเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับดูไว้นะครับเดี๋ยวเราจะขยายให้ดูนะครับว่าคับเขานนทาเป็นไงครับไอ้เส้นแดงๆนะคือเป็นเส้นไหมพรมนะครับที่ว่าเราวางพระพอติดขึ้นมานะครับดูครับนี่ดูคับไข่นะครับพอคับไข่นนทาแล้วพอขยายแล้วจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับเป็นเม็ดเหมือนเกล็ดนะครับคือเลือดแข็งใสครับนี่ครับนี่ครับนี่เป็นลักษณะอย่างนี้ครับนี่ครับเป็นเม็ดอย่างนี้ครับนี่คือคาบไข่นนเทาของพระรอดนะครับนะครับที่มีอายุมากกว่า1,300ปี850ปีนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้ครับนี่ครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่คือคาบไข่นนเทานะครับนะครับเราอยากจะเรียกให้ดูนะครับนี่ครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับสวยงามไหมครับนี่เราก็จะลงให้ดูครับนี่ครับนี่คือเราจะแยกให้ดูนะครับขยายให้ดูนะครับนี่ครับเป็นเนื้อจะเป็นลักษณะนี้ครับพารอดนะครับเนื้อจะละเอียดนุ่มนะครับแล้วก็ฟูครับจะฟูนะครับจะขยายให้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะดูเนื้อพารอดนะครับดูช่วงนี้ครับช่วงนี้ครับนี่ครับช่วงนี้ครับจุดไหนที่ดูได้นะครับขออนุญาตปลูกนะครับนี่ครับนี่ครับคือเนื้อเขาเนี่ยจะยุ่ยหมดเลยครับยุ่ยแล้วครับยุ่ยก็มีพวกแข็งใสมีพวกคราบขาวนนเทานะครับคราบกุอยู่เต็มไปหมดนะครับแล้วเนื้อจะละเอียดจะหาเนื้อจุดที่หนึ่งที่เราขยายได้นะครับต้องหาเดี๋ยวต้องเจอครับค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆไปเรื่อยๆจะพาดูครับเนี่ยเจอแล้วครับตรงมือท่านครับต้นปลายฝ่ามือท่านครับหลังมือผู้ภาษาเรานะครับนี่ครับนี่เขาจะยุ่ยครับก็เป็นอย่างนี้ครับลักษณะนี่คือพารอดที่มีอายุ1,300ปีนะครับดูครับนี่ครับเขาจะยุ่ยครับนี่ครับนี่วิธีการดูพื้นฐานกันดูนะครับนี่ครับแล้วก็จะมีพวกแข็งไซนะครับพวกแข็งไซพวกไข่พวกปลอดขึ้นมาเต็มหมดนะครับนี่เรายังเจาะยังไม่ถึงเนื้อนะครับแค่ลงมานิดได้นิดเดียวครับนี่ครับนี่ครับคือพระสมบูรณ์มากครับดูครับเห็นไหมครับนี่พวกปลอดพวกไข่เต็มไปหมดเลยครับนี่คืออายุ1,300ปีครับเหี่ยวหดแห้งหมดแล้วครับนี่ก็คือภาพ1,300ปีครับเนี่ยดูไว้ครับดูครับความเหี่ยวความหดจะเป็นลักษณะนี้ครับดูไว้ครับเนี่ยนี่ครับจะไม่เหมือนพระที่ทำขึ้นมาใหม่ลอกเลียนแบบครับเห็นไหมที่กูทำอัดกุฟังใส่ไหกันเห็นกันเต็มไปหมดครับแม้พอผมมาลงกล้องผมมาจับพุทธคุณจบเลยครับไม่มีเลยครับเป็นของเพิ่งทำมันไม่ถึง100ปีครับมันบางองค์ก็แค่ร้อยกว่าปีนะครับที่ว่าแต่เขาได้ผ่านการปลูกเสกนะครับแล้วส่วนที่ไม่ได้ปลูกเสกก็เก๋เลยนะครับที่ทำใส่กุใส่ไหเล็กๆไว้นะครับต้องเยอะแยะไปหมดครับโอ้เผื่อที่คนแต่ก่อนเขาเก๋กันมานานเพราะรอดเป็นผ้าดังครับเป็นราคาที่แพงๆเขาก็ทำเก๋ขึ้นมาแล้วก็เอาไปฝังดินกันไว้ครับแล้วก็ไหก็ทำเหมือนเป็นของแท้เลยครับนะครับเขาไปซื้อไหเก่ามาใส่อีกต่างหากครับไหอยุธยาครับยุทธยาตอนต้นนะครับเขาไปซื้อมานะครับนะครับนี่ครับดูนี่คือเป็นแร่หนามขามนะครับอันนี้คือแร่หนามขามนะครับเป็นแร่ธาตุเป็นแร่หนามขามนะครับนี่ครับสวยครับเป็นของศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่ครับดูครับนี่เนื้อท่านครับดูคือเราเจาะเข้าไปในเนื้อไม่ได้ครับดูครับยังเข้าไม่ได้ครับมีสีฟ้าสีส้มนะสีแดงมีครับพวกนี้เป็นแร่ธาตุนะครับพวกนี้แร่ธาตุส่วนผสมพวกมวลสารศักดิ์สิทธิ์ดินศักดิ์สิทธิ์อะไรครับพวกนี้ครับนี่ครับนี่ครับสวยงามครับนี่คือพารอดนะครับดูไว้เลยครับสวยงามจะสดครับเพราะกล้องผมเป็นกล้องอย่างดีครับนี่ครับคือถ้าจับอะไรมาจะเร่งแสงปรับแสงขึ้นมาให้สวยงามครับดูครับสวยงามครับดูครับพารอดต้องมีหลายแบบนะครับสวยงามครับเป็นเม็ดนะครับดูครับดูครับนี่ดูความแข็งนะครับปลายนี่ครับลองดูอย่างนี้เจอแล้วครับนี่เนื้อครับนี่เจอเนื้อจริงแล้วครับนี่คือเขาตรงที่เรามือจับนี่ครับเขาจะหลุดออกไปครับคาบพวก
พวกปลอดพวกเนี่ยเจอเนื้อจริงครับเนื้อจะเป็นอย่างนี้ครับดูครับเห็นไหมครับพระที่อยู่ในพระสมเด็จทางที่เป็นพระสุกรอะไรพวกเนี้ยเนื้อจะออกลักษณะอย่างนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับเนื้อจะแดงเนื้อส้มเนื้อเหลืองนี่ครับนี่คือเป็นเนื้อว่านครับนี่เอกลักษณ์พวกเนื้อว่านเป็นลักษณะอย่างนี้ครับแล้วมีคราบดำดำพวกนี้ครับพวกดำดำพวกคราบดำว่านครับนะครับนี่เป็นลักษณะนี่ครับนี่ก็คือพระรอดแท้ๆเดี๋ยวเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวดูด้านหลังอีกครับคุ้มครับใครเข้ามานี่คุ้มเลยครับหลังมันปากกระเบนนะที่บอกปากกระบากกระเบนนะครับดูมีสีฟ้าพวกนี้ครับพวกแร่ธาตุไทรเซตนะครับพวกนี้ขึ้นมาครับพวกท่านพวกนี้ครับดินศักดิ์สิทธิ์ครับดินศักดิ์สิทธิ์นะครับอยู่ในพระรอดครับถ้าไม่มีกล้องนี้ไม่เห็นนะครับจะไม่เห็นเลยครับจะไม่เห็นของพวกดีๆอย่างนี้ครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับดูครับแดงๆพวกนี้ครับคือสีฟ้าครับเห็นไหมครับถ้าเราไม่มีกล้องดีๆก็ไม่เห็นของดีนะครับเพราะพระรอดนี่ดูครับดูการเหี่ยวหมดแห้งนะครับดูครับเหมือนหลังปากกระเบนนะครับดูครับเป็นกลางคืนนะครับพวกนี้เขาเหมือนปากหลังกระเบนนะครับดูครับอ้าวเราเจอเนื้อแล้วครับนี่เนื้อแล้วนี่เขาขะทอออกมาหน่อยนึงครับนี่เห็นแล้วครับนี่เราเห็นเนื้อจริงแล้วครับนี่เนื้อจริงอยู่นี่ครับเจอแล้วครับนี่ครับนี่ดูไว้ครับไปเทียบเคียงไว้ครับถ้าใครอยากเล่นพระเก่าพระพันกว่าปีนะครับเนื้อจะละเอียดนะครับเนื้อหนุบนุ่มละเอียดอย่างนี้ครับเนื้อจะละเอียดนะครับดูพระเนี่ยพระผงสุพรรณพระผงสุพรรณพระนางพญาพระสุมกอพระรอดจะเป็นลักษณะนี้หมดนะครับดูไว้ครับนี่พระเนื้อว่านเป็นลักษณะนี้ครับพระเนื้อว่านเกศรเป็นลักษณะนี้ครับนี่แหละครับเนื้อจะหนุบนุ่มละเอียดนะครับนี่คือแล้วก็ดำดำพวกดำดำพวกนี้ก็เป็นคราบพวกดำดำพวกนี้ก็จะเป็นคราบพวกนี้ครับคราบน้ำว่านนะครับพวกน้ำว่านเขาเรียกอาบน้ำว่านนะครับที่ถ้าเป็นพระผงสุพรรณนะครับนะครับเพราะพระรอดเขาก็อาบน้ำว่านคือผสมน้ำว่านครับมันจะมีแร่ขึ้นมาครับแร่น้ำมะขามแร่แท้ไกรสินนะครับแดงๆนะครับสวยงามครับดูครับสวยงามมากครับดูครับสวยครับดูสวยมากครับดูครับสวยงามครับนี่ครับนี่คือของที่ทุกท่านไม่เคยเห็นบางท่านก็เคยเห็นนะครับแต่วันนี้เราดูสีฟ้าขึ้นไปเองนะครับพวกนี้ครับเขาเป็นแร่ธาตุของคาแทกไกสิทธ์นะครับขึ้นมาครับนะครับเขาขึ้นมาครับถ้ากล้องดีๆจะเห็นนะครับนี่ครับสวยครับนี่ครับนี่ครับสวยครับดูครับงอกออกมาเขางอกมาจากเนื้อผ้านะครับงอกมาครับนี่เขางอกมานั่นเลยครับนี่เขางอกมาครับนะครับตัวนี้เป็นแร่ธาตุไกสิทธ์นะครับเป็นพวกคราบดินศักดิ์สิทธิ์นะครับดูครับโอ้โหสวยครับดูครับทีนี้ดูเราดูครับความย่นความเหี่ยวความย่นนะครับดูครับความเหี่ยวความย่นนะครับทีนี้เราจะดูองค์ต่อไปครับองค์นี้เป็นพระรอดนี่ครับอันนี้เป็นพระรอดพิมพ์โฟแท่งนะครับพิมพ์พิมพ์ใหญ่โฟแท่งนะครับนี่ครับดูครับดูความแข็งนะครับความแข็งของพระนะครับดูความแข็งนะครับวัดค่าความแข็งนะครับดูครับกึกเลยครับดูครับนี่ครับเราจะนุ่มนะครับผ้านี้เขาแข็งมากนะครับแต่นุ่มนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราก็มองเขาส่องไปทะลุแล้วครับเพราะเขาลึกมากครับเพราะว่าเอาคาบปลอดคาบเกี่ยวกับปลอดคาบกับไอ้คาบไขขาวนวลเทาครับเขาปิดหมดแล้วครับดูมีสีมีเหมือนกันครับมีสีฟ้าครับนะครับมีสีฟ้ามีสีพวกนี้มีคาบปลอดคาบและท่าไกรสิทธิ์บุตรออกมาข้างนอกครับนะครับแล้วเขาระเหิดด้วยดำๆพวกนี้ครับผสมผสานนะครับผสมผสานกับพวกคราบไอ้ดำว่านครับดำๆนะครับพวกนี้ดำๆคราบเกสรนะครับดูครับทั้งหมดเลยครับพวกนี้คราบขาวนวลเทาคราบปลอดหมดเลยครับเนี่ยคราบขาวนวลเทาคราบปลอดนะครับสวยครับดูครับนี่ลักษณะพระแท้เป็นลักษณะนี้นะครับสวยงามให้ FC ได้เรียนรู้กันนะครับทีนี้เราก็จะมาดูจุดที่ว่าเขาหากันครับมีอะไรครับนี่ครับดูครับคราบน้ำห้าครับดูครับสวยครับพวกนี้คราบแร่ครับคราบแร่ครับสวยงามครับดูนะครับสวยงามครับดูครับถ้าพระรอดนะถ้าดูดีๆจะเห็นสีฟ้าสีแดงนะครับนี่ครับสวยครับเม็ดดำๆพวกนี้ครับดูด้านหลังนี่ครับ
ำดำครับสวยครับดูครับคราบสวยครับดูครับรอยนิ้วมือรอยนิ้วมือไม่ต้องไปสังเกตครับเพราะของลอกแบบก็ทำได้หมดครับนะครับเราดูความเก่าอย่างเดียวครับดูครับดูพวกนี้ครับค่าไปนี่ครับครับน้ำว่านครับดูครับเราจะขึ้นเป็นคาบปลอดคาบปลอดขาวๆนะครับพวกนี้ครับเห็นไหมครับคาบปลอดคือคาบพวกเองนะครับคาบกรุนะครับเห็นไหมครับเคลือบทับอีกทีหนึ่งครับพวกนี้ครับนี่ครับแดงๆนะครับพวกแดงๆนะครับแดงๆขึ้นมาครับนี่ครับนี่ผมขยายให้เต็มที่เลยนะครับเราจะดูคาบปลอดไงครับดูคาบปลอดคาบขาวนวลเทาครับแล้วดำๆพวกดำๆพวกนี้ครับนี่ครับดำๆมวลหนูก็มีครับเนี่ยมวลหนูดำๆครับเนี่ยพวกมวลหนูครับที่เขาดูว่ามวลหนูมวลหนูนี่ครับมันไม่ขี้หนูครับมันขี้หนูมวลหนูนะครับสีฟ้านี่ครับเนี่ยสีฟ้านี่มวลหนูนะครับโอ้นี่สวยครับดูสวยมากครับเนี่ยลักษณะของพระรอดนะครับจะเป็นพวกแดงๆสวยอย่างนี้ครับนะครับดูอีกพิมพ์หนึ่งครับนะครับพิมพ์หนึ่งครับนี่ครับโอ้สวยครับดูพระพักท่านครับดูเนื้อครับเนี่ยครับดูไว้ครับผมจะพาดูเนื้อท่านครับสวยงามชมขอรมีปู่นะลูกขอชมรมีปู่นะลูกขอชมรมีปู่ด้วยครับนี่ครับสวยไหมครับเนื้อนุ่มนะครับเนื้อจะเหลืองสวยนุ่มนะครับนี่ครับนุ่มช้ำนะครับแล้วก็มีพวกแร่น้ำมะขามนะครับพวกนี้ครับแดงๆพวกนี้ครับแร่น้ำมะขามครับแล้วก็มีคาบปลอดมีพวกนี้คาบปลอดคาบเขาคาบขาวนวลเทาครับโอ้โหเต็มไปหมดเลยครับดูนี่ครับท่านดูไว้ครับเนี่ยคือพระรอดของที่อายุ1,300ปีครับดูไว้ครับสวยงามครับดูครับคาบปลอดสวยครับคาบขาวนวลเทาพวกนี้เหลืองครับขาวนวลเทาครับพวกเนี้ยเดี๋ยวพวกขาวนวลเทานะครับพวกเนี้ยเยอะครับนี่คือจะกลายผสมเป็นเนื้อหมดแล้วครับดูครับสวยไหมครับดูครับสวยงามจริงๆครับเนี่ยคือผ้าแท้ๆนะครับคือผมจะทําไมผมดูภาพเป็นครับเพราะผมอยู่กับของเก่าตั้งแต่เด็กครับผมได้ของเก่ามานะครับนะครับแล้วเขาทุกอย่างเขาจัดสรรให้ผมหมดเลยครับเขาจัดสรรให้เกิดมาก็ต้องมีครับนะครับเพราะเราชอบมีชอบนะครับเขาคือผมเขาคงจะวางให้ผมมีความชอบมาแต่เด็กนะครับแต่เขาก็วางให้ผมไปเลยครับคือมีใจชอบของเก่าโบราณนะครับนะครับแต่เราชอบแต่ไม่ได้บอกใครครับเราเล่นของเรานะครับเล่นอยู่คนเดียวครับไม่รู้จักใครด้วยครับเพิ่งหลังๆเพิ่งมารู้จักเขาครับไม่รู้ตอนที่เอาภาพไปประกวดนี่แหละครับคนเริ่มรู้ครับว่าทำไมประกวดแล้วได้แล้วก็มี YouTube นะครับลง YouTube คนก็เริ่มรู้ครับไม่รู้จักใครไม่สนิทใครนะครับไม่รู้จักใครไม่สนิทใครนะครับผมไม่ได้สนิทใครนะครับผมเพิ่งมารู้ครับมารู้เขาไปนู่นรู้คนนั้นคนนี้เขาก็เชิญไปดูไปก็ไปครับนะครับแต่ไม่ได้ไปสนิทกับเขาหรอกครับแค่รู้ครับแค่รู้กันนะครับแค่ได้คุยกันนะครับนะครับแต่จะให้เราสนิทไม่ยังไม่สนิทใครครับครับก็แค่แข่งรู้ผ่านๆทุกคนครับที่เห็นครับก็ไม่ได้สนิทกันนะครับนะครับแค่รู้จักกันทักกันเข้าใจกันว่าคนชอบเหมือนกันนะครับนะครับเพราะสมัยก่อนเราไม่รู้จักใครเลยครับพอไปประกวดผ้าเนี่ยถึงรู้นะครับนะครับดูเนื้อนะครับนี่ก็ท้อไปนิดหนึ่งครับบินไปนิดหนึ่งครับนะครับเพราะเรามีของเราอยู่แล้วครับมีของเราอยู่แล้วส่วนที่ไม่มีนะครับส่วนไหนที่ได้มาใหม่เราก็เอามาเช็คนะครับมาดูนะครับแต่พระรอดนี้ไอ้พระวังหน้าครับปี2451ที่เราได้มานะครับนะครับ2451ที่ได้มาไปบูชามาก็ไม่ทันครับ2451จะมักจะเป็นไอ้ที่ไม่ทันหลวงปู่โตนะครับพระสมเด็จนะครับที่ยุค2451นะครับแต่ถ้ายุคต้นยุคกลางยุคปลายนี่ทันหลวงปู่โตนะครับแต่พระรอดนี่ยุคจามเทวีแม่จามเทวีนะครับนี่คือพระรอดลำพูนแท้ๆนะครับดูครับดูที่กระท้อออกนะครับดูครับเขาท้อออกไปเขาก็จะมีคาบไข่คาบเขาลนเทาขึ้นมาครับไหมครับแล้วก็จะมีคาบแขวไซส์ครับเห็นไหมครับคืองอกมาหมดในเนื้อครับงอกในเนื้อหมดแล้วครับนี่ครับดูเขางอกในเนื้อเลยครับดูครับพวกขาวพวกนี้ครับนี่แหละคืองอกเขางอกขึ้นมาหมดแล้วครับนี่แหละการงอกหลักธรรมชาตินะครับ
นะครับนี่ครับงอกธรรมชาตินะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับสวยงามครับดูครับเป็นเม็ดนะครับดูนี่คือคราบขาวนวลเทาถ้าเราดูด้วยตามันเป็นคราบขาวนวลเทาครับแต่พอเรามาขยายดูกล้องจะเป็นคราบเกล็ดเกล็ดเกล็ดอย่างนี้ครับนี่ครับนี่คือเป็นหลักธรรมชาติของพระรอดนะครับหรือพระนี่พระรอดครับอายุ1,300 ปีครับดูครับแล้วด้านในจะมีคราบดำดำคือเขาปกคลุมคราบดำคือคราบน้ำว่านคราบน้ำว่านนะครับดำดำข้างในครับคราบน้ำว่านแล้วก็มีแดงแดงนะครับมีแดงแดงบุคับแร่ดอกมะขามนะครับนะครับเล็กๆแดงแดงเล็กๆเล็กๆนะครับเม็ดเล็กๆนะครับเป็นส้มๆนะครับต้องดูให้ดีครับบางทีก็เราก็มองไม่เห็นนะครับนี่ครับเป็นจุดเล็กๆนะครับจุดเล็กๆนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ครับนี่ครับเนี่ยอย่างนี้ครับคือแร่ดอกมะขามครับนี่ข้างบนนะครับนี่ครับแร่น้ำมะขามครับดำๆพวกนี้อยู่ด้านในคือเป็นพวกคราบน้ำว่านนะครับปกคลุมไว้ด้วยคราบปลอดหรือคราบขาวรองเท้าก็คือเป็นพวกแคลไซต์ครับนี่ครับกรุนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับนี่เราก็ดูพระพักตร์ใบหน้าแล้วนะครับนี่ครับสวยงามครับดูครับดูสวยงามมากครับนี่คือพระรอดมหาวันครับสวยงามครับพระรอดมหาวันกับพระรอดหาลิพุนชัยเนื้อไม่เหมือนกันนะครับต้องแยกเนื้อให้ได้นะครับไม่เหมือนกันนะครับอายุ1,300 ปี1,300 ปีแล้วก็มา850 ปีนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับพระรอดมหาวันก็1,300 ปีเหมือนกันครับนะครับแต่มายุคหลังนี่คือไม่ทันครับที่ว่าเขาไปเปิดกุเจอนะครับตั้งหลังที่มีที่บันทึกไว้นะครับที่เปิดกูเสร็จแล้วก็เอาแล้วท่านก็สร้างขึ้นมาใหม่ในยุคสมัยนั้นนะครับแล้วก็มายุคหลังก็ไม่ทันกันนะครับนะครับต้องดูต้องแยกให้ดูนะครับพระรอดยุคต้นนะครับยุคต้น1,300 ปีนะครับแล้วก็มายุคที่มายุคสมัยมาสมัยยุคนี้ครับ2,400 กว่าเนี่ยครับแล้วก็มาบรรจุกูแล้วก็เปิดกูขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็ไม่ทันนะครับต้องดูให้ดีนะครับแต่แม่พิมพ์ทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าพุทธคุณไม่เหมือนกันนะครับต้องดูให้ดีนะครับพระรอดต้องเนื้อเด็ดเนื้อแท้ต้องเป็นลักษณะนี้ครับดูครับคราบเก่าคราบขาวนวลเทาชัดเจนนะครับดูครับนะครับแล้วเนื้อจะละเอียดนุ่มนุ่มอย่างนี้ครับนี่ครับนี่ครับนะครับไม่ต้องไปชี้ตำหนิครับนะครับดูเนื้ออย่างเดียวครับคราบเก่าโบราณต้องดูเนื้ออย่างเดียวดูเนื้ออย่างเด็ดอย่างเดียวครับนะครับดูเนื้ออย่างเดียวนะครับเพราะว่าเขาทำขึ้นมาเยอะแล้วแล้วกุบใหม่กุบเก่าขึ้นแล้วก็ของลอกเลียนแบบเต็มไม่หมดครับแต่ว่าเขาทำเนื้อแบบนี้ไม่ได้ครับเขาทำเนื้อแบบนี้ไม่ได้ครับพอเรามาลงกล้องลงอะไรพวกนี้เขาจะรู้ครับเนี่ยครับข่าวลนเทาพวกนี้ถ้าเป็นของลอกเลียนแบบเขาจะไม่เป็นอย่างนี้นะครับนะครับเขาจะด้านๆนะครับต้องดูให้ดีครับนะครับเนี่ยของแท้ต้องเป็นเกล็ดอย่างนี้ครับเกล็ดสวยๆอย่างนี้ครับนี่ครับคือแกะเข่าซ้ายครับครับข่าวลนเทาเข่าซ้ายนะครับครับกรุครับดูด้านหลังนะครับเนี่ยสวยงามครับดูครับจะแตกต่างนะครับของรูปแบบครับเดี๋ยวผมหยิบให้ดูครับอยู่ใกล้ๆมือนี่แหละครับเดี๋ยวหยิบให้ดูว่าของรูปแบบเป็นยังไงครับมาอยู่ที่แถวนี้มีอยู่นะอาใช้เจอแล้วครับของรูปแบบนี่สวยมากและเหมือนมากครับถ้าดูด้วยตาเปล่านะครับเขาจะสวยงามทุกอย่างนะครับนี่ครับนี่ของลอกเลียนแบบครับดูเนื้อครับเขาจะเป็นลักษณะนี้ครับนี่ครับคือของไม่ทันครับดูครับเขาจะเป็นนี้ครับนี่คือพวกนี่ครับเป็นลักษณะนี้ครับนี่ครับนี่ครับเขาเป็นพระที่ไม่ทันพระนี่คือเป็นพระไม่ทันนะครับไม่ทันพระรอดหาลิปุญชัย1,300 ปีนะครับคือไม่ทันเนื้อลักษณะอย่างนี้นะครับให้ดูอีกนะครับ
นี่ครับต้องดูให้ออกนะครับเราจะดูเกตครับนี่ครับเห็นไหมครับมันจะเขาจะเหมือนกันเด๊ะเลยครับเหมือนกันมากนะครับดูเหมือนมากนะครับแต่ทีนี้เขาขึ้นเกินครับดูครับเขาจะเกินเลยนะครับเขาจะเกินเลยครับดูเขาจะขาวเกินเลยครับดูครับเขาจะเกินมากครับนะครับเห็นไหมครับเขาจะแตกต่างกันนะครับดูครับเขาจะดําแบบเขาขึ้นเหมือนกันครับแต่ว่าเพราะว่าพวกนี้เขาอยู่ปลูกมานานกันครับแต่ว่าเขาไม่ใช่1,300 ปีนะครับนะครับดูครับไม่เหมือนกันนะครับถ้าคนเล่นของพวกนี้จะรู้นะครับนี่ครับนะครับนี่คือเอกลักษณ์นะครับดูครับดูเขาจะขึ้นใหม่อยู่ครับเขาจะมีความใหม่ครับครับเขาจะขึ้นขาวๆใหม่ๆครับเนี่ยเต็มไปหมดแล้วครับนะครับจะงอกใหม่ๆเพราะเขาจะมีความชื้นนะครับนะครับเขาขึ้นนะครับดูครับครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนะครับนะครับโอเคนะครับนี่คือของไม่ทันนะครับไม่ทันถ้าดูของทันนะครับของทันจะแห้งอย่างนี้ครับเขาจะแห้งครับเพราะเขาจะแห้งมากครับดูครับนี่ครับจะแห้งแบบนี้ครับนี่ครับเขาจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับนี่คือความแห้งของพระรอดนะครับแห้งแล้วเหนียวอย่างนี้ครับนี่ครับนี่ครับเขาจะแตกต่างกันครับนะครับดูความแห้งนะครับเขาจะไม่มีออกแบบนั้นครับนี่ครับดูครับสวยงามครับนี่ครับดูไว้ครับแล้วก็องค์ต่อมาครับนี่ครับจะเป็นเหี่ยวแห้งอย่างนี้ครับเขาเป็นลักษณะนี้ครับดูครับดูผิวครับผิวจะแตกต่างครับดูผิวครับจะเป็นลักษณะนี้ครับเดี๋ยวดูผิวไว้ครับดูจะเหี่ยวแห้งหมดแล้วครับเขาจะไม่มีความชื้นอะไรมากมายครับอีกองค์ครับนี่ครับนี่ครับดูครับเขาจะแห้งหมดแล้วครับลักษณะจะเป็นขาวนุ่นเทาเป็นลักษณะนี้ครับไอ้แดงๆนี่ไม่ใช่นะครับไอ้แดงๆนี่ก็เป็นผงไอเศษกล่องนะครับนี่ครับเขาจะเป็นลักษณะนี้ครับเขาจะไม่ออกขาวนะครับเพราะ1,300 ปีออกขาวไม่ได้ครับนะครับถ้าขาวก็คืออายุไม่ถึงครับนะครับแล้วเนื้อก็แตกต่างกันครับเนื้อจะสว่างกว่าสดกว่านะครับเห็นไหมครับหนุบนุ่มกว่านะครับครับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ครับครับสวัสดีครับ